กลับมาที่ปอกุ้งเผาอุดมสุขครับนี่คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์เยาวชนสภามวยโลก WBC ของพนมรุ้งเล็กกระทิงแดงยิงกับนักมวยจากญี่ปุ่นครับฮิโรยุกิฮิซาทากะกรรมการนั้นเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับมิสเตอร์ฟรานซ์มาร์ตี้ฮิซาทากะนั้นเกิดที่โอซาก้านะครับปีนี้22ในขณะที่พนมรุ้งเล็กของเรานั้นปีนี้23ก็พอฟัดพอเหวี่ยงครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับของการชกป้องกันครั้งที่3ในรุ่นฟลายเวทของเยาวชนโลกนะครับของสภามวยโลกก็คือพนมเล็กกระทิงแดงยิมอายุตอนนี้23ปีจากประโคนชัยบุรีรัมย์ก็ชกมา17ครั้งน็อกมา10ชนะรวดว่างั้นเถอะแล้วก็เป็นยอดมวยไทยที่หาตัวต่อกรยากแล้วขนาดชกสากลแล้วเนี่ยพอเบนเข็มไปสวมมังเกิลก็ปรากฏว่ายังเตะคู่ชกนี่เถิดเทิงไปหมดเลยทีเดียวในเรื่องเชิงชั้นที่มือแล้วเนี่ยต้องสุดยอดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณฝ่ายข่าวกีฬาของหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างนกตานีที่ให้ข้อมูลมาอย่างชัดเจนเลยนะครับผู้ท้าชิงนั้นฮิซาทากะต่อยทั้งหมด20นะครับชนะ15เสมอ1แพ้4แต่ว่าในจำนวนที่เขาชนะถึง15นั้นมีน็อกถึง5เมื่อช่วงบ่าย2โมงครึ่งต่อ3โมงครับแดดเปรี้ยงๆเนี่ยครับไปเล่นเชิงเล่นลมอยู่กลางแดดเลยครับสำหรับฮิซาทากะมาดูว่าฮิซาทากะถ้าไม่เหนียวไม่แข็งไม่แกร่งจริงในโอกาสที่จะโดนซ้ายของพนมเล็กนี่อยู่เพราะรายนี้ชกได้ทุกรูปแบบบ็อกเซอร์ไฟเตอร์ทางบูทางบูนี่ชกได้ตลอดนะครับพนมเล็กในเรื่องหัวใจก็ต้องยอมรับว่ากินขาดเลยหัวใจนี่เด็ดขาดมากๆของเราต่อยครั้งสุดท้ายเมื่อ23กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีนะครับที่ศิราค่าโชคชัยศีลแล้วก็น็อกริชากาเซียน็อกเป็นที่นิกน็อกเอาในยกที่4เป็นมวยที่น่าติดตามมากๆเลยในเรื่องสายตาหรือแม้กระทั่งน้ำหนักหมัดอาจจะไม่นะไม่ใช่เป็นมวยหมัดหนักแต่ว่าต่อยได้สะสมตลอดแล้วก็พละกำลังก็ดีและมีนาทีทองด้วยแล้ววันนี้กรรมการผู้ชี้ขาดนาทีก็ฟรานซ์มาร์ตี้จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็อยากจะให้แฟนๆได้จับตาดูพนมรุ้งเล็กนะครับว่าฟอร์มที่ผู้จัดการวางตำแหน่งว่าที่แชมป์112ของ WBC หลังจากที่พงศักดิ์เล็กแขนนูมแล้วนั้นฟอร์มจะจัดจ้านฟอร์มจะจัดแค่ไหนโอ้โหเจอขวาตรงเลยครับแรงมากนะครับฮิโรยุกิฮิซาทากะขวาบาสครูนั้นปิดไม่อยู่เราได้ซ้ายเขาได้ขวาครับ7วินาทีหมดยกแรกน่าติดตามครับครับพายกแรกเดินไล่แชมป์เลยนะครับผู้ท้าชิงขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดคุณอุรานเกลียวสกุลผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทกระเบื้องโอรานจำกัดคุณวินัยวีระผู้ชงประธานบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แอนเตอร์ซินไดฟิลินและซาร่ามาเริ่มกันต่อนะครับยก2วันนี้ทั้งปอกุ้งเผาที่ราชดาแล้วก็ทุกสาขาทีมซีฟู้ดตราปอกุ้งเผาด้วยแล้วก็มีทั้งเดอะไวท์เฮาด้วยนะครับโตโยต้าต้องเคมอเตอร์20แห่งหนังไทย14แห่งโดยคุณวิเชียรสมบูรณ์แล้วก็เล่นมาดาวแล้วก็นมสดเมจินะครับโดยคุณพงศ์วิเศษไพฑูรย์ดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ไม่เคยเจริญพระพันธ์มาบนเวทียก2ฮิซาทากะตั้งรับมารูปร่างใหญ่นะครับรูปร่างไม่เล็กกว่าพนมรุ้งเล็กโอ้โหบวกเลยอันตรายไม่หมูแล้วแรกเลยนะครับฮิซาทากะต่อยขวาแรงนะครับผู้ท้าชิงแล้วก็ดูท่าทางเป็นมวยเลือดร้อนนะครับดูครับกองเชียร์จะเข้าอย่างนี้สนุกอย่างนี้สนุกแล้วมีแรกมีบวกเลยสนุกมากแววตาสีหน้านี่เอาเรื่องมันเล็กขอซ้ายไปหมัดนึงซ้ายอีกทีนึงเป็นการเตือนนะครับเตือนทางด้านฮิซาทากะว่าก้มต่ำ
เอาละครับของเราก็ถอยหลังไม่เป็นนะครับโดยปกติแล้วพลดำรงเล็กนี่เป็นมวยเดินอยู่แล้วครับแต่วันนี้เดินเจอเดินก็สนุกแน่ไล่แล้วตอนนี้พลดำรงเล็กเป็นมวยที่ต้องยอมรับว่าในเรื่องน้ำใจหัวใจที่ค่อนข้างดีเลยที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าจ่อคิ้วขึ้นชิงแชมป์โลกอีกรุ่นหนึ่งในเครือข่ายของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นพลดำรงเล็กต่อยแล้วแฟนสะใจถูกตลาดถูกตลาดโดนขวาของซาทากะซาทากะออกข้างนี้เพราะลำตัวไปหมัดนึงถ้าจะดูเส้นทางของพนมลุงเล็กในการก้าวขึ้นเป็นแชมป์สถาบันใหญ่นั่นคือสภาเมืองโลก WBC นั้นก็ถือว่าไม่ไกลนะครับเดือนกรกฎาคมนั้นเจ้ากรป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งที่18ก็อีก3แมตช์เท่านั้นแหละครับต่อยวันนี้สายทีนึงของเรานี่ไม่บูมบามด้วยนะครับเลือกเป้าเหมือนกันสุดท้ายขวาของเราซ้ายปลายยกแม่จดกันกว้างๆเลยโอ้แรกซ้ายพลหมัดหุ่นเล็กขยับเข้าอีกดูสีหน้าแววหมดยกกลับมาชมกันต่อครับการป้องกันตำแหน่งภาพช้ายกที่แล้วครับขวากับซ้ายบวกกันนะครับแม่เขาก็ใจถึงครับขอบคุณคุณนิเชียนสมภพรุ่งโรจน์บริษัทเคมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดคุณพรชัยอังสุวิทยาร้านเพ็ญพณิชย์จังหวัดตรังผู้แทนจำหน่ายกระเบื้องโอฬารบริษัทกระเบื้องโอฬารจำกัดมาต่อกันบนเวทีเราไล่เลยครับวิสาทกะโดดตั้งรับแล้วปิดแล้วโอ๊ะมากรรมการบอกต้องระมัดระวังต้องอย่าก้มมากก้มต่ำเกินไปนี่เป็นการเตือนครั้งที่2นะครับแม่วันนี้ป้องกันครั้งที่3นะครับโยชนโลกในรุ่นฟลายเวทของในเครือข่ายของสภามวยโลกด้วยวันนี้ทางไก่ย่าง5ดาวรุ่งสดเมจิโตโยต้าเทมเปอร์20แห่งนะครับ14แห่งโดยคุณวิเชียรสมภพโรจน์นะครับแล้วก็ปองภูเขาทุกสาขาวันนี้ต่อยที่สาขาโดมสุขโดยคุณปัญญาทองไทยโอ้โหบวกเลยอันตรายมากมากเลยสถานการณ์นี้ออกใช้ได้เลยนะครับบวกกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะหมัดขวานะครับขวาบวกของวิสาทกะนั้นแรงมากแต่ว่าดูหมัดยับซ้ายยังไม่เห็นพิษสงครับวันนี้สปอนเซอร์หลักๆก็กระทิงแดงนะครับกระทิงแดงบริษัทกระทิงแดงจำกัดสปอนเซอร์หลักๆเลยทีเดียวมาต่อซ้ายเริ่มเบียดเข้าไปเรื่อยมานี่เดี๋ยวฮุกซ้ายของวิสาทกะไปหมัดนึงเป็นหมัดลักต่อยนะครับฮุกซ้ายของซาทากะเริ่มมีแล้วนะครับฮุกซ้ายนี่ครับขวากับซ้ายต้องพุชใช้หัวไหล่ครับมีแท็กติกนี่ครับขวาตรงต่อได้แรงนะครับขวาตรงกับฮุกซ้ายเห็นแล้วนะครับว่ามีเอาเลยครับไม่เห็นท่าแท้ครับว่าที่แชมป์มาเจอหนักเจอมวยอึดๆเร็วๆนั้นแรงเสียดสีเป็นอย่างไรครับเล่นงานลำตัวแล้วครับจ้วงลำตัวยังคงเน้นไปที่ลำตัวครับมาแต่วิสาทกะก็ขวาดีครับยกนี้ออกรสชาติแล้วครับซ้ายลำตัวขวาไม่แรงครับทำแล้วซ้ายลำตัวอีกต่างฝ่ายต่างเล่นงานลำตัวซึ่งกันและกันครับทุกซ้ายกับบนเสียงเตือน7วินาทีครับหมดยกซ้ายที่หน้ายังเป็นครับขาดขาครับเราได้ซ้ายแต่ว่าโดนขวาครับก็ถือว่าเป็นหมัดอันตรายของนักมวยจากญี่ปุ่นคือฮิโรยุกิฮิซาทากะนะครับขอบคุณคุณกวีขอไพบูลย์ประธานบริษัทไทสโตเลตแบตเตอรี่จำกัดมหาชนคุณวีรวัฒน์ขอไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดบริษัทขนส่งโอสถตราเด็กในพานทองจำกัดและห้างโอสถจำกัดยาแก้อัลไซเมอร์บริษัทยาหลงเหล้าตรา9เหรียญวันนี้น้องยกไหนก็แล้วแต่นะครับ
คุณปัญญาทองไทยนี่ของปอกุ้งเผามีอัดฉีดพิเศษทุกสาขานี่รับไปเลย 10,000 ตอนนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับของปอกุ้งเผาถูกวางทั่วประเทศแล้วเดินต้อนเลยนี่แหละครับพนมเล็กเป็นนักมวยเป็นเงาของพงศักดิ์ได้อีกคนหนึ่งดูรุ่นไฟเวทแม่อายุอานามแค่23เท่านั้นจากคนชัยบุรีรัมย์สัทธากะก็สู้ได้เหนียวแน่นแม่ขวาตะละหมัดตะละหมัดของสัทธากะแรงนะครับแรงทุกหมัดเลยทีเดียวหนีไม่ออกแล้วต้องโต้แล้วนะครับสัทธากะแล้วก็ดูแล้วนั้นสัทธากะนั้นดูท่าทางกรรมการเตือนนะครับเตือนในลักษณะเป็นลักษณะผลักนะครับดูเขาน่าจะมีความอึดความเป็นนักมวยที่มีท่าตระหดค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวตามดูนะครับเรานี่ชกแล้วเลือกเป้าเหมือนกันนะครับเลือกเป้าตลอดเลยพนมเล็กกระทิงแดงยิมสปอนเซอร์หลักก็คือกระทิงแดงแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ที่เป็นสมุทรรั่วนะครับแล้วก็มีทั้งนมสดเมจิกับย่างห้าดาวด้วยยกนี้พิศทักษ์นั้นออกหมัดได้น้อยแล้วนะครับโอ้โหขวาลำตัวต่อยโอ้โหต่อยขวาสองหมัดแล้วพิศทักษ์เม็ดโต้ซ้ายลำตัวน็อกแล้วไปหนึ่งหมื่นเลยจากปอกุ้งเผาด้วยคุณปัญญาทองไทยมาพิศทักษ์โอ้โหขวาอีกหมัดหนึ่งหน้ากลัวเหมือนกันมุมเล็กต่อยเลาะไปเรื่อยนะครับซ้ายต้องแต่งด้วยซ้ายต้องแต่งหมัดเกมเริ่มเรียกว่าเริ่มเข้มข้นดุเดือดขึ้นเป็นลำดับโอ้โหครับซ้ายกับขวาแลกกันโอ้โหออกมาตะละหมัดนี่อันตรายจริงๆสถานการณ์คนเราต้องเล่นลำตัวเย็บขวา 3-4 หมัดเลยครับไอ้นมรุ่งเล็กลำตัวแล้วลำตัวเริ่มแหมโอ้ขวาอีกหมัดนึงของสถานการณ์ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับโอ้โห1 2 3เลยสถานการณ์มาแรงจริงๆขนาดโดนนะครับโดนไปก่อนโอ้ขวาดีครับขวาเขาดีครับขวาเขาดีครับโอ้โหได้ใจด้วยครับมาเอาละครับหมดยกชมภาพชายกที่แล้วครับถือว่าเป็นยกที่ดีที่สุดของทั้งคู่ครับตั้งแต่ต่อยมานะครับเป็นยกที่ออกหมัดได้เน้นน้ำหนักดีครับแล้วก็เรียกว่ายืนแลกยืนอัดกันเลยครับชนิดใครดีใครอยู่และนี่เป็นช่วงสุดท้ายครับมีมองหน้ากันเล็กน้อยก็ตามกติกานะครับ4ยกจะประกาศคะแนนครั้งหนึ่งนะครับในขณะนี้นั้นกรรมการ3ท่านนะครับยกแรก39 37ยกที่2 38เท่ากันครับแล้วก็ยกที่3นั้น38 38ครับนี่เป็นการประกาศคะแนนในยกที่4นะครับคู่ที่สูสีครับมาชมกันต่อบนเวทีตอนนี้เราสามารถจะรู้คะแนนได้ภายใน4ยกด้วยกฎของสมามวยโลกพิศทักษ์บวกแรงนี่แหละความเร้าใจความมันของPTT Boxing Promotionโดยเสียเนานะครับโอ้โหคู่มวยแม่ต้องวัดกันที่ความอึดความเป็นนักมวยที่มีความอดทนสูงแล้วนะครับอย่างนี้กรรมการเตือนนะครับเตือนทั้งคู่ครับเที่ยวนี้ให้ระวังศีรษะครับศีรษะจะกระแทกกันทางความมาที่จากสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหไม่ใช่หมูเนื้อแดงที่จะเคี้ยวง่ายๆแล้วนะครับพลมุ้งเล็กวันนี้มีสถานการณ์เหนียวมากเลยอ่ะแล้วต่อยแรงตะละหมัดนะครับที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้าหากว่าเราซ้อมไม่ถึงนะครับเราซ้อมไม่ถึงน่ากลัวทีเดียวครับแล้วคะแนน3ยกที่ผ่านมานั้นถือว่าคู่ขี้สูสีโอ้โหแม่แต่ว่าพนมเล็กเริ่มแล้วต้องตัดซ้ายก่อนตัดซ้ายเอ้าซ้ายหมัดนึงเอาข้อลำตัวก่อนพิศทักษ์โดนลำตัวทำท่าเอาสั้นๆชิงก่อนซ้ายหมัดนึงอีกหมัดนึงต้องถือว่าถูกคู่นะครับเป็นคู่ป้องกันคู่ชิงที่เรียกว่าสมราคาจริงๆครับดูครับใส่กันไม่หยุดนี่แหละครับเป็นคู่มวยนี่ถูกคู่ถูกใจแฟนเลยพวกเรานี่พลาดไม่ได้ด้วยนะครับมือไม้หล่นก็ไม่ได้ด้วยฝาของเซตากะญี่ปุ่นอันตรายถึงเล็กแล้วต้องตัดลำตัวให้เยอะชิงก่อนโอ้โหซ้ายโดนต่อ
สมแล้วขวาตัดลำตัวไม่ง่ายนะครับมาถึงเวลานี้นั้นไม่ง่ายครับดูที่ว่าลำตัวของพิชิตกาบนล่างบนล่างบนล่างล่างอันหนึ่งเอาไล่อยู่แล้วโอ้โหหนึ่งสองเอาขวาไปยังมีแรงโต้กลับมายกที่ดีอีกยกหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้ก็ใส่กันแบบไม่ยั้งเลยครับแม่ต้องตามแล้วครับถ้ามวยต่อยกันอย่างนี้แล้วไม่ตามนี่เสียดายแย่นะครับขอบคุณคุณทกลติงธนาที่คุณกรรมการผู้จัดการบริษัทไดเกียวออยจำกัดน้ำมันเครื่องไดเกียว 2T และ 4T ผู้ช่วยน้ำมันเครื่องบาร์เดนจากสหรัฐอเมริกามาชมก่อนเวทีเกมนี้เราใจมากๆเลยคู่นี้ผลงานของพนมเล็กในรุ่นไฟเวทเยาวชนโลกนะครับของสภาเลยโอ้โหต่อยพุ่งเลยเอ้าทำท่าจะรอแล้วนะครับทิสตากะโดนตัวโดนมีอาการนะครับมีอาการออกแล้วครับที่บริเวณลำตัวต้องพนมลุงเล็กต้องระวังขวาบวกนะครับนวดลำตัวอย่างเดียวเลยครับยกนี้ข้างบนไม่เอาแล้วครับเอาข้างล่างครับเป้าใหญ่แล้วก็ลำตัวอีกหมัดนึงลำตัวปล่อยให้ขาตายก่อนลำตัวก่อนพิศนุกะหนีไม่ออกเลยครับตัวแข็งทำท่าจะตัวแข็งเลยครับพิศนุกะใช้ลำตัวเอากรรมการให้ระวังนะครับว่าห้ามครับแม่เสียจังหวะเลยครับนี่แหละครับนี่คือจุดขายของพนมลุงเล็กเมื่อเวลาเดินแล้วต่อยแบบไม่เลี้ยงต่อยแบบไม่ยั้งนี่แหละครับเงาของพงศักดิ์เล็กพงศักดิ์เล็ก18กรกฎาคมนะครับที่ญี่ปุ่นแต่นี่มาดูที่ปอกุ้งเผาที่รุ่งสุดลุงเล็กกระทิงแดงยิมโอ้โหสถานการณ์นี้ยอมรับว่าผลใช่แล้วหมัดนี้ตัวแข็งเลยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเขาทนจริงครับโดนเยอะมากครับที่ลำตัวมีอาการครับแต่ว่าไม่ยอมล็อกนี่ยกไหนก็แล้วแต่หนึ่งหมื่นจากคุณปัญญาทองไทยของปอกุ้งเผาเข้าใจว่าต่ำนะครับบัดนี้มิสเตอร์ฟลานเตือนนะครับเข้าใจว่าต่อยต่ำก็อาจจะเป็นไปได้ครับเอาละครับออกหมัดได้น้อยนะครับฮิซาทากะโดนเยอะมาก2หมัดครับที่หน้าปิดไม่ทันแล้วนะครับ3แล้วครับหลับนะครับโดนเตือนอีกเหมือนกันสู้กันต่อครับกับการฟ้อนมาที่จากสวิตเซอร์แลนด์นี่ในเรื่องกฎกติกานี่ต้องชัดเจนเลยนะครับแล้วต่อยให้ขาสะอาดด้วยก็มาเมืองไทยบ่อยเลยครับมาไทยจนเกือบจะพูดไทยได้หลายคำแล้วครับสวัสดีครับสบายดีไหมนี่พูดได้แล้วครับแปดวินาทีครับหมดยกนี้ยกนี้เราได้เยอะครับยกนี้ได้เยอะชัดเจนครับภาพช้าครับยกผิดแล้วยก5นะครับนี่เป็นภาพช้าที่ของเราได้ค่อนข้างชัดเจนครับโดยเฉพาะการเน้นที่ลำตัวนั้นพลุงลุงเล็กก็ต่อยได้ดีครับแล้วมาช่วงปลายยกนั้นนี่ครับขึ้นบนเลยครับหน้า 3-4 หมัดนี่แฟนๆครับแถวๆอุดมสุขบางนาและใกล้เคียงขอบคุณคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทสมกุลีตากุจับตราแปลงสีฟันคู่เอว่าสมสกัดผสมใบแปะกล้วยและเห็ดลิ้นจืดขอบคุณบริษัทสวนภูมิคุปเปอร์เรทจำกัดและบริษัท GMA Polytech จำกัดที่เพื่อสถานที่ใช้ติดตั้งไมโครเวฟเพื่อส่งสัญญาณในการถ่ายทอดสดคราวนี้ขอบคุณครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งกระทิงแดงนะครับกระยะฮดาวนุ่มสดเมจิโตโยต้าเคมอเตอร์20แห่งโดยภูมิเกียรติสมบูรณ์โรธแล้วก็สมกลิตังคุจับตราเป็นสุพรรณคู่แล้วก็สกินเดียวมโนโปรวิทแห่งแหลมทองการแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้สกคำรวมสกคำรวมบำรุงรักนะครับสกเขตบางนาก็มาชมมวยวันนี้ด้วยนะมาชมมวยวันนี้ด้วยเลยทีเดียวแล้วก็ทางตำรวจโทคณิษาชัยยศนะครับศิษย์เก่านะสิทธิ์เก่าที่พินิจประสาทเนี่ยจะจัดรายการกุศลร่วมกับคุณเจริญแก้วยอดล่าในศึกเขียวเหลืองนะครับวันที่1ที่ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยา
ยก6แล้วนะครับผ่านไป1นาทีดูว่าอิสระการนั้นเริ่มถอยเร็วขึ้นและโอกาสออกหมัดนั้นน้อยลงนะครับน้อยลงเราตามดีครับก็ยังคงเป็นจุดขายที่สร้างเครดิตสร้างคะแนนนิยมให้กับพลมลุงเล็กก็ในการติดตามจังหวะการตามมวยซึ่งแฟนๆชอบเป็นฝ่ายไล่ตลอดตอนนี้โดนเหมือนกันนะครับโดนเยอะเลยช่วงที่ยก4โดนเหมือนกันพลมเล็กตอนนี้เน้นละเลือกเลยทีเดียวต่อยลำตัวก่อนให้ขาตายด้วยวันนี้ถ้าน็อกได้เนี่ยคุณปัญญาทองไทยประธานของปอกุ้งเผาทุกสาขาเนี่ยมอบให้อีก 10,000 เลยให้กับพลุงเล็กกระทิงแดงยิมวันนี้ก็เป็นหลักๆก็คือกระทิงแดงนะครับเป็นผู้สนับสนุนตลอดชกได้ชกได้ทั้งบ็อกเซอร์ไฟเตอร์เลยบูบุญนี่ต่อยได้หมดพลุงเล็กสิ่งที่เราต้องระวังก็คือขวาบวกนะครับขวาตรงของพิชภกะประทัดขวาครับโอ้โหดีครับขวาตรงครับแต่ว่าน้ำหนักไม่จัดจ้านเหมือนยก3ยก4นะครับแม่เริ่มจะอ่อนแล้วเหมือนกันทางพิสัทธกะนักมวยชาวญี่ปุ่นของเราก็มีพรเหมือนกันตอนนี้พอพลาดไม่ได้หน้าเปิดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะน้ำหนักบาดของพิสัทธกะยืนยังหนักใช้ได้เลยตบภาพช้ายกที่แล้วยก6นะครับ1 2ต่อยแถวลิ้นปี่ครับนี่ครับลำตัวก็ยังรักษาระดับคุณปัญญาอดีตสสท่านประธานนายการก็ยังนั่งชมอยู่ครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดคุณอาทิตย์มโนนายประธานกรรมการบริษัท AT เพื่อเกษตรไทยจำกัดปุ๋ยซุปเปอร์เทอร์โบคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดและพี่น้องชาวอุบลนะครับในวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมนี้ครับที่วัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่จะมีพิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าใหญ่อินแกลง200ปีรุ่น2ครับรุ่นรุ่งโรจน์ศรีสวัสดิ์ก็ขอเชิญไปร่วมกันนะครับที่วัดป่าใหญ่คืนวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมมาชมกันต่อนะครับมาถึงยก8ถึงแม้เป็นฝ่ายไล่แล้วแต่ว่าความอึดความสนุกของฮิซาทากะจอมบูจากแดนอาทิตย์อุทัยนี่ใช้ได้โอ้โหโดนเราโดนไป2สมัดเหมือนกันแต่ว่ามาถึงยก8แล้วน้ำหนักหมัดยังไม่เท่าไรเลยนะครับพิสัทกะพวกเรายังเป็นฝ่ายไล่ตลอดนักชกดาวโรดดวงใหม่ในเครือข่ายของพิธีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยคุณวีระชินรัตนวงศ์พร้อมทั้งคุณเทนิสแสงแก้วนะครับในการถ่ายทอดสดทางช่อง7ที่ปออุดมสุขวันนี้แม่ป้องกันครั้งที่3วันนี้ของพนมเล็กกระทิงแดงยิมก็เจอพุทธทิงจากแดนปลาดิบที่ค่อนข้างเหนียวหนึบครับความอดทนนั้นเราเห็นแล้วนะครับโดนมากแต่ว่าเดี๋ยวมีถอยเดี๋ยวมีบุกนะครับตลอดเวลาเป็นนักมวยที่ต้องยอมรับเลยว่าพลุงเล็กเนี่ยเป็นนักมวยที่เรื่องร่างกายความพร้อมการฝึกซ้อมอยู่ในตารางระเบียบวินัยเพ่ตลอดเลยแค่จังหวะที่เขาต่อยได้คือจังหวะที่เราหยุดนะครับไม่เดินหรือจังหวะถอยของพนมลุงเล็กเราโดนนะครับนี่เราโดนหลายหมัดเลยนะครับขวาตรงของอิสัทกะอันตรายมากจริงๆนะครับอิสัทกะเคยชิงแชมป์โลกมาแล้วด้วยวันนี้ไม่ใช่ง่ายๆเลยมาถึงยก8นี่ยังอันตรายเลยนะครับทั้งเราในต่อยได้ชัดๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าอันตรายก็คือน้ำหนักหมัดของอิสัทกะนี่แรงถ้าโดนจังๆก็อาจจะหล่นได้เหมือนกันต้องระมัดระวังให้ดีด้วยนะครับฟิตถึงนี่ครับฟิตดีมากครับนักมวยญี่ปุ่นคนนี้นี่อากาศหลังจากที่หมดฝนแล้วกรุงเทพมหานครก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับก็มีน้ำหนักหมัดนะครับที่ดูว่าแผ่วๆลงไปสำหรับพุทธชิงแม่มาถึงตรงนี้แล้วนี่พอแล้วนะครับพรุ่งเล็กอ้าวพอแล้วอิสตะกะบู้เลยชวนบู้แล้วชวนบู้เลยทีเดียวภาพช้ายกที่8ครับนี่ครับพอเราหยุดเราถอยนั้นเจอขวาตรงของฮิซาทากะขึ้นยกที่9นะครับขอบคุณบริษัทโกมิสโปรดักต์ยาดมโปยเซียนพิมเสนน้ำตราโปยเซียนผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์กาแฟจัดจำหน่ายโดยบริษัท PSB จำกัดบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดคะแนนที่ออกมา8ยกนะครับ
กรรมการ ABC ก็ให้พนมเล็กที่78แล้วก็ฮิซาทากะ74คะแนนทั้ง3เสียงนะครับก็สรุปว่าตอนนี้คะแนนนั้นเรานำอยู่4คะแนนนะครับทั้งจากกรรมการทั้ง3ท่านมาเริ่มกันต่อบนเวทีมาถึงยก9วันนี้ต้องขอบคุณทั้งกะยังฮาดาวนุ่มสดเมจิแล้วก็ปองกุ้งเผาเดอะไวท์เฮาส์ที่รัชดาแล้วก็ทุกที่นะครับในปองกุ้งเผาแล้วก็วันนี้ต่อยที่ปออุดมสุขแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดตราปองกุ้งเผาตอนนี้ก็วางทั่วประเทศแล้วแล้วก็อย่าลืมว่าโตโยต้าเคมอเตอร์20แห่งร้านขาย14แห่งโดยคุณวิเทียนสมบุญโรจน์แล้วก็สมเกาหลีตังกุยับตราแบงค์สเปิร์นคู่สกินเดียวมโนประวิทย์ของแหลมทองการแพทย์กระทิงแดงนะครับสปอนเซอร์หลักๆของทางคุณเล็กเลยทีเดียวเพชรดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นยก9ครับน้ำหนักหมัดไม่น่ากลัวแล้วครับสำหรับผู้ท้าชิงจากแดนประดิษฐ์ฮิโรยุกิอิซาทากะแต่ว่าแรงอึดแรงฮึดแม่ต้องชมเขาครับจัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่าทนใช้ได้เลยทีเดียวฮิซาทากะจอมบูจากแดนอาทิตย์อิวไทยหรือเมืองประดิษฐ์ญี่ปุ่นแม่แต่พลมุ่งเล็กของเรานี่นักมวยคนนี้ก็เรียนได้ทราบไปแล้วว่าจะต้องเดินรอยตามรุ่นพี่ๆเลยทีเดียวเพราะว่าทีมงานของเพชรดินดีแล้วเนี่ยเสนาวิรัตมองไม่ผิดที่นำเด็กคนนี้มาสร้างแล้วก็ไปได้เลยนะครับก็รออีก3ไฟเมื่อเจ้ากรต่อยครบ20ไฟครับโอกาสของพลมุ่งเล็กก็จะมาถึงเตือนทั้งคู่นะครับมิสเตอร์ฟรานซ์มาตี้ในช่วงตอนก่อนที่จะเบนเข็มมาชกแบบสากลอาชีพเนี่ยต่อยมวยไทยก็หาคู่ชกต่อกรยากมากๆต่อน้ำหนัก2ปอนด์3ปอนด์นี่ไม่มีตัวจับเลยค่ารางวัลชกนี่ถึง 250,000 เลยเมื่อปี48นั้นเป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมนะครับของเวทีมวยลุมพินีมาแล้วครับมาเร่งช่วงปลายแต่ว่าพอเราหยุดเตือนอีกครั้งครับหยุดพอเราหยุดแล้วเขาได้ใจเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเป็นนักมวยชาวญี่ปุ่นที่หน้าตาดีด้วยนะครับคือฮิซาทากะแต่ว่าเรื่องน้ำชายสรดจริงๆเลยครับชายกที่9นะครับยกรองบวยครับเพราะว่าเป็นแชมป์เยาวชนนั้นต่อยกัน10ยกนะครับแม่นี่ครับแฟนพันธุ์แท้มีทั้งสุภาพสตรีสุภาพบุรุษยกสุดท้ายครับขอบคุณตำรวจทางหลวงครับที่อำนวยความสะดวกให้ทีมงานช่อง7เวลาไปถ่ายทอดต่างจังหวัดพร้อมทั้งทีมงานของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและบริษัททวินสเปเชียลเอาละครับยกที่10สุดท้ายนะครับมาถึงยกสุดท้ายแล้วในวันที่1ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยานะครับจะมีรายการมวยนัดพิเศษในศึกเขียวเหลืองโดยคุณเจริญแก้วยอดล่านะครับแล้วก็พันตำรวจโทธนิศรชัยยศเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนพิมิตประสาทจะจัดรายการมวยที่นั่นมวยจะเริ่มชกเวลาประมาณ1ทุ่มเป็นต้นไปที่พะเยายกสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าถ้าจะดูไปถึงเชิงดูคะแนนที่ประกาศในยกที่8เรานำอยู่4คะแนนก็ไม่มีความจำเป็นใดๆครับที่แชมป์ของเราคือพนมลุงเล็กจะไปแลกเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วนะครับเล็กเล็ก step back แม่ต่อยกันอิ่มเลยคู่นี้เพราะว่าต้นๆนี่ซัดกันเต็มเหยียดเต็มที่เลยไม่มียั้งเลยนะครับใครพลาดนี่มีโอกาสร่วงได้เลยทีเดียวแต่ว่าคะแนนตรงนี้เราก็นำหลายแต้มแล้วว่างั้นเถอะแล้ววันนี้ทั้งกะยังฮาดาวนุ่มสดเมจิปอกุ้งเผาทุกสาขาแล้วก็เดอะไวท์เฮาด้วยนะครับวันนี้มาต่อยที่ปออุดมสุขคะแนนนั้นซีฟู้ดตราปอกุ้งเผาด้วยแล้วก็ทางสกินเดียมโนโปรวิทแล้วก็สมกะหรี่ตังกุจับตราไปสักวันคู่รถยนต์จะจองรถแล้วก็โตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์20แห่งหลังขาย14แห่งโดยคุณวิเชียรสมภพโรจน์นะครับขณะที่ผู้บรรยายได้เรียนให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับทราบนั้น78 74นำอยู่4แต้มหมายถึงว่าผ่านไปแล้ว7ยกนะครับยังไม่รวมยกที่8 8 9 10อีก3ยกยังไม่รวมครับเหนียวใช้ได้เลยนะครับเหนียวหนึบเลยทีเดียวโดนลำตัวนี่หนักๆทำท่าท้องแข็งแล้วไม่งอขี้กล้องให้ดูด้วยมีจังหวะช่วงเร่งปลายของฮิซาทากะมาเร่งเอายกสุดท้ายนะครับ
ป็นมวยที่ต่อยแล้วแฟนๆชื่นชอบและชกสนุกชกดุตลอดเลยทีเดียวดูดักตัวนี้ดักได้สวยดักได้ตามแรงเชียร์เลยซ้ายของพนมมุกเล็กก็ปลายยกแล้วครับต้นยกถอยปักหลักก็ปลายยกก็เอาใจแฟนสักหน่อยครับเพื่อเรียกเครดิตกับคะแนนนิยมกลับมาอ้าวโดนแล้วอ้าวแฟนเฮแฟนเชียร์เลยแต่ต่อยแล้วเปิดไม่ได้ด้วยนะครับมีสถานการณ์คอยบวกเหมือนกันปลายยกแล้วมุกเล็กยังเป็นฝ่ายต้อนอีกต่อยแล้วสะใจแฟนเลยหมัดโดนเต็มคางเลยนะครับของอิซาตะกะหมดยกสู้กัน10ยกครับตามกฎของสภาไมโลกสำหรับแชมป์เยาวชนก็ชนะน่าชนะแน่ครับแต่ว่าจะชนะกี่คะแนนนั้นเดี๋ยวกลับมาครับภาพช้ายกที่10นะครับดูครับยูโรยูกิอิซาตะกะดูเหมือนว่าจะรู้นะครับว่า7ยกนั้นเป็นรองอยู่4คะแนนแล้วก็มาไล่เอายกสุดท้ายคือยกที่10ก็เร่งเต็มที่แหละครับแต่ว่าคะแนนออกมาอย่างไรนั้นสักครู่นะครับคุณวิเชียรขึ้นไปแล้วครับเพื่อจะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการก็เรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับว่าสำหรับแชมป์เยาวชนนั้นจะชกกันแค่10ยกเท่านั้นนะครับตามกฎของ WBC หรือสภามวยโลกตอนนี้ก็เราจะพักอีกครั้งนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังต่อไปนี้เป็นผลการคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการบรรพศเสนภาพให้พนมรุ่งเล็ก97คะแนนให้ฮิโรยูกิ93คะแนนกรรมการสมศรีภูศรีให้พนมรุ่งเล็ก96คะแนนให้ฮิโรยูกิ94คะแนนและกรรมการอรันยุทธกลางให้พนมรุ่งเล็ก97คะแนนให้ฮิโรยูกิอิซาตะกะ93คะแนนและผู้ที่ให้เกียรติค่าเข้มขัดแชมเปี้ยนในวันนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพันตำรวจเอกพงศิษฐ์แสงเพชรครับติดตามด้วยท่านประธานจัดการแข่งขันอีกท่านหนึ่งคือในปัญญาทองไทยคุณปัญญาทองไทยนะครับนี่ครับวันนี้ก็ชนะแบบท่วมท้นเลยรองผู้การนะครับรองผู้บังคับการพันตำรวจเอกพงศิษฐ์แสงเพชรแล้วก็ประธานจัดวันนี้นะครับเจ้าของปอกุ้งเผาประธานของปอกุ้งเผาทุกสาขาคุณปัญญาทองไทยน้ำจิ้มซีฟู้ดตราปอกุ้งเผาตอนนี้ดังมากมากเลยถึงจะไม่น็อกก็มอบเลยครับมอบเลยนะครับรับมอบอีก 10,000 ควักเลยนะครับคุณปัญญาทองไทยมอบให้กับพนมเล็กกระทิงแดงยิมในฐานะที่ชกประทับใจมากๆเลยรับไป 10,000 เลยแล้วก็กระทิงแดง